ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมา,อาลองทําเฉลยเ,เกี่ยวกับคําถามวิชาซอยเมคานิกนะครับตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเลยที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนี้โจทย์ว่าตัวอย่างดินก่อนอบให้แห้งมีน้ำหนักเท่ากับ168กรัมปริมาตรเท่ากับ102ลูกบาทเซนติเมตร มี s p e c i f i c gravity 2.65ตัวอย่างดินหลังอบให้แห้งมีหน่วยน้ำหนักเท่ากับ112กรัมจงหาค่า void ratio และ degree of saturation โจทย์กำหนดอะไรครับโจทย์กำหนดว่าดินก่อนอบแห้งแสดงว่าดินเปียกถูกไหมครับหนัก168กรัมปริมาตรเท่ากับ102เซนติเมตรนี่คือปริมาตรเนาะอันนี้คือปริมาตร แล้วโจทย์ยังบอกว่า specific gravity specific gravity คือความถ่วงจำเพาะซึ่งเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ g เรให้ด้วย s เนี่ยในวิชาซอยนะครับนอกจากนั้นโจทย์ยังบอกว่าหลังอบให้แห้งแสดงว่าดินแห้งแล้วอบจนแห้งแล้วจะมีน้ำหนักเท่ากับมีน้ำหนักเท่ากับ112กรัมโจทย์ต้องการอะไรครับข้อนี้โจทย์ต้องการ void ratio และ d e g r e e of saturation ดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่า raw Void ratio คืออะไร Degree of saturation นั้นคืออะไรนะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้จะอยู่ในหมวดนะครับเรื่อง face relationship face relationship นะครับเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำหนักกับปริมาตรนั่นเองนะครับโดยที่เราจะต้องอทราบก่อนว่าเมื่อเฟสเดลิชันชิพเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักปริมาตรถูกล่าวถึงเนี่ยหมายถึงอะไรเราจะต้องนึกถึงภาพนี้เสมอนะครับทุกท่านดูนะครับก็ค่อยไปนะครับเพราะว่าเป็นการเฉลยครั้งแรกให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเราสามารถตามเรื่องพวกนี้ได้จริงๆจากในปัตถพีกรศาสตร์ซึ่งอาจารย์ก็จะลงไว้ในวิดีโอ นะครับก็สามารถดูได้นะอันนี้ถ้าไปดูในหนังสือโดยทั่วไปจะอยู่บทที่2ของวิชาซอยเมคิกเขาบอกดินทั้งก้อนเนี่เย Soy Mass. Soy Mass. รเราเรียกซอยแมสซอยแมสนะครับเราเรียกซอยแมสเขียนห่างกันนะครับซอยแมสแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจำแนกดินตรงนี้จากซอยแมสตัวนี้นะครับออกมาได้เป็น อาจารย์ใช้ยังลบๆนิดนึงนะครับไม่รู้ลบได้เปล่าลบไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ขอลบอีกทีลบทั้งหมดก่อนให้เห็นเขียนใหม่นะครับเครื่องมือของอาจารย์ค่อนข้างมีปัญหาถ้าเขียนลักษณะแบบนักวิทยาศาสตร์เขียนก็จะเขียนออกมาเป็นลักษณะแบ่งดินออกเป็นโซลิดนะครับแล้วที่เหลือเป็นช่องว่างในช่องว่างก็จะมีโพรง ในโพรงมีน้ำอย่างเงี้ยเป็นวอเตออย่างเงี้ยเราเรียกว่าเกณฑ f เฟสนะครับเราสามารถบอกได้ว่าสมมุติเราจะเขียนว่าด้านขวาเป็นปริมาตรเราก็จะเขียนได้ว่านี่คือปริมาตรของเนื้อดินนะเอ่อวอลลุ่มออฟโซลินะครับปริมาตรของเม็ดดินแข็งๆนั่นแหละแล้วตรงนี้คือปริมาตรของน้ำ ตงนี้คือปริมาตรของอากาศนะครับค่อยๆตามไปนะครับทุกท่านจะได้เข้าใจนะครับไม่ยากนะครับจากตรงนี้ไปเราจะเห็นว่าถ้าเรารวมปริมาตรช่องว่างก็คือระหว่างน้ำกับอากาศเข้าด้วยกันเราเรียกว่า v v o i d v o v o l u m e นั่นเองก็คือปริมาตรช่องว่างรวมปริมาตรทั้งหมดเราจะเรียกว่าอะไรครับเราจะเรียกว่าปริมาตรรวม totalvolume นั volume ่นเองค่อยดู T ทีเห็นไหม ทานองเดียวกันเราก็สามารถที่จะเขียนเมื่อกี้เขียนปริมาตรฝังนูนแล้วเราก็มาเขียนน้ําหนักได้อันนี้เราเรียกว่าวมันอยู่ของโซลิดเป็นเวย์ออฟโซลิดนะครับท่านที่เคยตามอาจารย์เรื่องปฏิพีก็จะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ท่านที่ไม่เคยตามก็ไม่ต้องตกใจดูจากตรงนี้ไปอาจารย์ก็จะรวบรัดเฉพาะเพื่อเฉลยนะครับข้อนี้เฉลยข้อดีด็อกเพราะอะไรเราจะได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นไงครับ เป็นน้ำหนักของน้ำทั้งหมดนี้รวมกันเราเรียกว่าน้ำหนักรวม total weight ความสัมพันธ์ระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยเราเรียกว่า face relationship นะครับเห็นโจทย์ลักษณะแบบนี้เมื่อ,อไหรให้เรานึกถึงภาพนี้เสมอจำติดตาเลยนะครับ และทริคของเขาคืออะไรรู้ไหมครับรู้ซ้ายได้ขวารู้ขวาได้ซ้ายเช่นเรารู้ V S สมมุตินะครับเรารู้ V S เรารู้ V S เราก็จะได้ w S เรารู้ w S เราก็จะได้ V S เอ่อ V S นะครับการที่จะรู้ความสัมพันธ์ตัวนี้ได้จากจานวงตัวนี้เนาะให้รู้ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยใช้ G ครับ G S Specific Gravity เห็นไหมโจทย์บอก Specific Gravity อันนี้มา2.65 gs จะมีความสัมพันธ์เท่ากับ WS หารด้วย VS คูณด้วยแกมมาน้ำแกมมาน้ำเนี่ยคือความหนาแน่นน้ำเช่นพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหร,ออหร,รือหนึ่งกรัมต่อ1ลูกบาทเซนติเมตรอย่างนี้เป็นต้น,อ,นอันเดียวกันนะครับความหนาแน่นน้ำเนี่ยนะครับคือแกมมา W นะครับ เราจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามี w S กับ V S อยู่ในสมการนี้ถ้าเรารู้ specific gravity คือ g s ซึ่งโจทย์กำหนดเนี่ยเรารู้ฝั่งซ้ายเราก็จะได้ฝั่งขวาเรารู้ฝั่งขวาก็ได้ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแสดงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ g s เท่ากับ w S หารด้วย V S แกมามาจากอะไรอะ่ะบางท่านสงสยัยอันนี้อาจารย์คงไม่อธิบายตรงนี้ต้องไปดูในบทที่2เพราะอธิบายละวยาว นะครับแต่ถ้าจําได้ก็จําไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่าอ๋อทำไมมันถึงมาอย่างนี้ก็ไม่ยากเกินไปหรอกครับเนาะให้กําลังใจทุกคนทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ควรทราบว่ารู้ฝั่งซ้ายได้ฝั่งขวารู้ฝั่งขวาได้ฝั่งซ้ายนั่นก็คือน้ําไงครับถ้าเรารู้ฝั่งซ้ายเราจะได้ขวาเรารู้ขวาเราจะได้ซ้ายตัวนี้ความสัมพันธ์ของเขาจะมาจากแกมม่าน้ำเห็นไหมความหนานแน่นน้ํา แกมมาห้อยด้วยต่มันยูเนี่ยเป็นความหนาแน่นน้ำเท่ากับอะไรครับน้ําหนักน้ําในที่นี้เนาะเราใช้ระบบเมตริกน้ําหนักน้ําหารด้วยปริมาตรน้าเห็นไหมถ้ารูปน้ําหนักเราได้ปริมาตรรู้ปริมาตรได้น้ําหนักเพราะแกมมาวอเตอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้ว1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรหรือพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหน่วยเหล่านี้เราควรจะจําให้ได้เมื่อเราทราบอย่างนี้โอเคละโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับเฟสเชนชิพ แต่โจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการนะโจทย์ต้องการอะไรเรามาดูโจทย์ต้องการ v o i u ratio กับ degree of saturation เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคำว่า v o i u ratio กับ degree of saturation ก่อนว่าคืออะไร v o i u ratio ในบทที่เกี่ยวตัวนี้นะครับคืออักษรที่เขานิยมใช้คือ e e คือ v o i u ratio อัตราส่วนโพรงนั่นเองจะเท่ากับ V ของ v ลหารด้วย Vs อยดูในรูปสิครับ v วอคือตัวนี้เห็นไหมที่อาจารย์กำลังขีดเนี่ย v วอนะครับหารด้วย Vs V ของเนื้อดินเห็นไหมถ้าเราได้ปริมาตรทั้งสองตัวนี้เราหารกันก็ออกแล้ว E โจทย์ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมใช่ไหมและอีกตัวหนึ่งคือ Degree of Saturation คือ S, s นะครับ S เท่ากับเขาจะใช้สัญลักษณ์ s d e g r e e of saturation คือปริมาณอิ่มตัวด้วยน้ําปริมาณน้าในโพรงดินนะว่านนนะครับในที่นี้ปริมาณน้ําในโพรงดินมีคํานิยามว่าเท่ากับ W เท่ากับ V โทษทีครับเท่ากับ V Water เห็นไหมหารด้วย V อะไรหารด้วย V v o อ d อ่าอาจารย์จะวงกลมนะในรูปขวามือดูนะครับ v, v water ก่อน v water ก่อนทัทีครับ v water ตั้งหารด้วย v o i และข้อนิยมคูณด้วยร้อยเพราะหารแล้วมันไม่มีหน่วยเป็นจุดทนิยมนิยมมาร้อยคูณนะครับ degree of saturation จะเป็นงั้นปริมาณการอิ่มตัวด้วยน้ําคําถามตัวนี้แหละ2ตัวนี้ที่เราต้องการทราบว่า e เท่ากับเท่าไหร่โจยต้องการ s เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเรารู้ทันทีเลยว่าตอนนี้เราจะต้องหา ด้านขวาของรูปคือหา Vs Vwater v w, V o i d หาตัวนี้หาตัวนี้แล้วก็หาตัวนี้เท่านั้นก็จบแหละแล้ววิธีการที่จะหามาเขาไม่ได้บอกตรงๆกับเราเขาเพียงจะบอกว่าดินตัวอย่างนะครับก่อนอบแห้งมีน้ำหนักเท่ากับ168กรัมปริมาตรเท่ากับ102ลูกบาศกเซนติเมตรเขาบอกอะไรเรา2ตัวนี้ สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนสีสักนิดดีไหมนะครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีลนะอาสีนี้แล้วกันนะครับก็อบอกว่า168กรมัมอันนี้102ร0 2ยกรัมอลบาทเซนติเมตรเห็นไหมสองตัวนี้นะสองตัวนี้เนาะเนี่ยเนาะจับมาเนาะนะครับเราก็จับ1 6อกรัมตั้งหารด้วย ร้อยสองลูกบาทเซนติเมตรอันนี้กรรมเติม S นะครับอย่าเข้าใจเป็นเลขสามนะจะเท่ากับอะไรความหนานแน่นของดินเปียกใช่หรือเปล่าเติมความเวสลงไปหารออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลองหารดูทำตามอาจารย์ช่วงแรกๆเนี่ยเราค่อยๆไปพอต่อไปเราเจอเรื่องพวกนี้เร็วๆปั๊บพพูดปับ๊บอ๋อพูดปั๊บอ๋อเลยมันจะเร็วนะครับ เอา168กรัมตั้งหารด้วย102ออกมา1.647 1.647ทำตามอาจารย์ไปกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมเข้าใจแล้วเนาะนอกจากนั้นก็ยังบอกว่าดินหลังอบแห้งหลังอบแห้งแสดงว่าทำให้น้ำเหลือเหยไปแล้วเหลือแต่ดินล้วนๆเท่ากับ112กรัม แกมมาตัวที่ว่านี้ก็จะเกิดตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าแกมมาดรดยและแกมมาดรดยเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับ112หารด้วยอะไรหารด้วย10 2ตัวเดิมอันนี้ก็กลัมตันเติมเม S สักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็หารด้วยอะไรลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมเราอย่าลืมหน่วยนะครับเวลาเราพูดตัวเลข112หารด้วย1 0 2 หนึ 1> 1. ่งจุดศูนย์เก้าแปดเอาจุดชิมสามตำแหน่งเนาะเอาอย่างนั้นไปเลยหนึ่งจุดศูนย์เก้าแปดกรัมต่อลูกบาทอ่ะเนี่ยกรัมเนาะต่อลูกบาทเซนติเมตรอ่าแล้วนะครับเราเห็นอย่างนี้แล้วเนาะเราได้2ตัวแล้วเราเห็นอย่างนี้นะปกติเขาจะมีทริคอยู่อย่างนอกจากทริคที่อาจารย์บอกซ้กายกับขวาแล้วหลักการเนี่ยเรามักจะหาแกมมาดรายสเสมอ เห็นไหมต่อหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้หมายถึงต่อหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรแกมมาไดา้แกมมาไดาคืออะไรครับแกมมาไดาแท้จริงในนิยามก็คือเท่ากับอะไรแกมมาไดเท่ากับ W s หารด้วย VT พวกเราไปดูสิครับดูในรูปนะตามอาจารย์นะ WS คือตัวนี้เห็นไหมสี่เหลี่ยมละกันเห็นไหมับยสดงว่าเหลือ,อแต่ WS แล้วตองชน,นีน้ําออกแล้วเนาะแล้วหารด้วย VT เห็นไหมเนี่ยด้านขวาที่อาจารย์กำลังขีดเนี่ย v t ดับเบหารด้วย VT อย่างเงี้ยเขาเรียกแกมมารายนะครับแสดงว่าถ้าเราจะพูดถึงความนานแน่นแห้งของน้ำเออของดินโทษทีครับเราจะเอาน้ำหนักดินแห้งหารด้วยปริมาตรรวมใช้ในงานไหนมากใช้ในงานทำถนนหาแกมมารายซึ่งเวลาต่อไปเราพูดถึงปั๊บเราจะอ๋อเลยนี่ถือพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เราต้องคำนวณ พราะฉะนั้นพวกเราในช่างวิศวกรนะครับก็ควรทราบเรื่องนี้นะครับทีนี้แกมมาเวทล่ะแกมมาเวทคืออะไรเห็นอยู่ๆก็มาเอาตันนั้นอ่ะแกมมาเวทเนี่ยจิบดินมาเลยจากในสนามเนี่ยจะมาช่างแล้วก็เอาวัดความกว้างความยาวความสูงได้ปริมาตรในที่นี้คือร้อยสองลูกบาศก์เซนติเมตรอย่างนี้เป็นต้นเอาน้ําหนักที่ช่างได้ตั้งหารด้วยน้ำด้วยปริมาตรก็จะออกมาเป็นแกมมาเวทไอ้แกมมาเวทตัวนี้มีนิยามว่าอะไรอาจารย์เขียนตรงนี้นะแกมมาเวทตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับ ดับเหารด้วย VT ดูในรูปนะอ่านไม่มอดในรูปอาจารย์จะเริ่มเขียนให้ดูอาจารย์ใช้วงกลมนะแต่เป็นสีนี้ดับเเห็นไหมหารด้วย VT ตัวเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับเข้าใจนะฮะเห็นไหมทีะสเ,เต็ปอย่างนี้โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์พื้นฐานทางด้านเฟสซีหรือชนชิพเมื่อเราเจอคล้ายๆกันเราจะหาไม่ยาก ไล่อย่างที่อาจารย์ว่าต่อไปก็คล่องนะครับดูนะครับดูต่อเราได้แกมมาเวทแกมมาไดแกมมาได้เนี่ยตัวสําคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งลูกปาเซนติเมตรทําให้เรารู้ว่าเม็ดดินเนื้อดินเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่เรารู้เนื้อดินดับเบิลยูเอสอ่ะใช่ไหมหนึ่งจุดศูนย์เก้าหนึ่งจุดศูนย์เก้าแปดใช่ไหมที่เราได้โอเคนะครับนอกจากนั้นเราได้แกมมาเวทแกมมาไดเรายังรู้ด้วยนะว่าถ้าเราเอาแกมมาเวท อาจารย์ขอเขียนในกรอบนี้เนาะเขียนในกรอบจะได้ไม่งงเอาแกมมาเวทลบแกมมาไดในที่นี้นะครับในที่นี้เราก็จะได้ว่าเท่ากับอะไร1.647งหกสจ็ดไหมกำต่อรูบาทเซนติเมตรลบด้วยอะไร1 0 9 8จนเานาะกำต่อรูบาทเซนติเมตรออกมาเท่ากับเท่าไหร่1 6 4ดกเดกขึ้นคิเลกตามอาจารย์เลยลบ 1.098ออกมาเท่าไหร่0.549หน่วยเไปไ็นอะไรกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรความหมายคือถ้าดึงทั้งก้อนเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมันมีน้ำอยู่0.549่เห็นไหม,ไหมน้ำจำได้ไหมนี่ไงที่อาจารย์กำลังขีดในรูปเห็นไหมเขีดในรูปนี่0.549กกรัมเราบอกแล้วเลยไง ว่าถ้าเราได้ w ับเมือกี้เราได้ดับเบท่ากับได้หน9 8งจุดศูยเถูกไหมหนึ่งจุย์เก้าแปับเบิจันขีดเนาะเราได้แล้วแล้วนอกจากนั้นเรายังได้น้ําหนักน้ำเนี่ยอันนี้คือคอ,อะไรตัวนี้ลบเสร็จเรียบร้อยปั๊บคืออะไรก็คือตัวนี้ w ับเลยูเล็กเวของดเล็กเออก็คือตัวไหนเวทของวอเตอน้ำหนักน้ำต่อลูกบาศก์เซนติเมตร0.549ตัวนี้ มันก็เลยกลายไปเป็นตัวนี้ไงไม่งงนะเห็นไหมครับเราได้ฝั่งซ้ายทั้งคู่เลยรงนี้0.549กับ1.098ถูกไหม0.549เป็นน้ำ1.098เป็นเม็ดดินแล้วบอกว่าเฟสเดลเลชั่นชิพคือรู้ฝั่งซ้ายได้ฝั่งขวารู้ฝั่งขวาเราจะแปลงเป็นฝั่งซ้ายก็ได้เหมือนกันอาจารย์ก็จะไปเขียนอีกหน้าหนึ่งเน,ะ 8, นาะ1.098ต้องจำนิดนึ่งไง0.549ไม่งั้นเดี๋ยวต้องพลิกกลับมาดูที เราเราลองมาเขียนนะครับเราลองมาเขียนรูปกันอีกนิดนึงนะครับนะ,ะเขียนใหม่คราวนี้ดินคือดินคืออะไร s o i ซ s o l i เนี่ยเนาะซอยโซลิ i ตรงนี้คือลาย W S ใช่เปล่า1.098ใช่ไหมกรัมนะ เห็นไหมครับมีน้ําด้วยน้ําเท่าไหร่1.549ใช่ไหมเออใช่ไหม1.549ไหมกลับไปดู0.549เห็นไหมเกิบไปนะครับ1.098กับ0.549เดี๋ยวมันอยู่น้ำเท่ากับ0.549เนาะกรัมนะครับเราบอกแล้วเรารู้ซ้ายเราจะต้องได้ขวาในขณะที่ปริมาตรรวมของเขาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ พอเราเทียบต่อ1ลูกบาทเซนติเมตรแล้วใช่ไหม1ลูกบาทเซนติเมตรเราอยากได้ฝั่งขวาว่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์เปลี่ยนสีเอานะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ย่อไปนิดหนึ่งอา่านะครับอาจารย์เปลี่ยนสีนิดนึงก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะ เราอยากได้ฝั่งขวาเราก็มาขียสิครับตัวนี้ใช่มไหมเราอยากได้ฝั่งขวามาตัวนี้ใช่ไหมเราอยากได,าาตไกได้ตัวนี้เราอยากได้ V V อะไร vs แล้วเราเองก็อยากได้อะไรอยากได้ V อะไร v วอเตด้วยวิธีการหา Vs ่อย่อนตัวแรกทำไงเราทราบว่า from gs จำได้ไหมเมื่อกี้ที่พูดในหน้าที่แล้วเท่ากับเวทของซอยโซลิดหารด้วย WS หารด้วย VS ปริมาณของซอยโซลิดคูณด้วยแกมมาน้ำก็คือ1กร,รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นเราย้ายข้างนะเราย้ายข้างเราก็จะได้อะไรครับเราอยากได้ VS ใช่ไหมวี VS, จึงเท่ากับอะไรครับเท่ากับ WS หารด้วย GS คูณด้วยแกมมาน้ำไงแันค่าที ทนค่า Ws เท่ากับ1.098กร,รมัมเนาะจะเติม S ไม่เติม S อ,อาจารย์ไม่เขียนตอนนี้แล้วเนาะเอานะครับแล้วเราทราบว่า gs 65, เท่ากับ2.65เนาะแกมมาน้ำคูณด้วย1ใช่ไหมหนึ่อะไรหกร,รัมต่อลูกบาทเซนติเมตรไงกร,รัมจึงตัดกร,รมัมเห็นไหมควอยเซนติเมตรจะไปข้าบนจึงได้เป็น vs ดังนั้นเราจะได้เท่ากับอะไรครับเท่ากับ 1.098หารด้วย2.65อ่ะออกมา0 4 1 4ลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมแสดงว่าใน1นลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมีปริมาตรดินอยู่ที่ยอยู่ที่0.14ซอยแมสทั้งก้อน1ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมีปริมาตรเนื้อดินอยู่0.414ลูกบาทเซนติเมตรอ่าโอเคนะครับเอาละทีนี้ เปลี่ยนสีนิดนึงนะเพื่อจะได้ทีน,นี้อยากจะรู้อยากจะรู้ว่าไอวีวอเตอร์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่วีวอเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่กำลังขียตัวนี้วีวอเตอร์เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ฟลอมแกบอกแล้วไงให้ใช้น้ําถ้าน้ํากับน้ําก็ใช้แกม่าน้ําเท่ากับอะไรครับเท่ากับเวทวอเตอร์ water. หารด้วยวีวอเตอร์เข้ไหมครับย้ายข้างเราก็จะได้เราต้องการวีวอเตอร์นี่ถูกไหม เท่ากับเวทของวอเตอร์หารด้วยแกมมาของวอเตอร์เวทวอเตอร์เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.549เช่ไหมเป็นไงหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมหารด้วยอะไรหารด้วย1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมครับน้ำอ่ะ กมตัดกำใช่ไหมกมตัดกมจึงออกมาเป็นเท่าไหร่ก็หนึ่งจุดก็ศูนย์จุดห้าสี่เก้าลูกบาทเซนติเมตรถูกต้องไหมครับนี่เราได้กาดาวกาดาวนี่ไว้เนาะอันนี้ก็กาดาวตัวสำคัญเลยเห็นไหมเราได้ Vs และเราได้ v V V ีวีดัแล้ว เราอยากได้อยู่ตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําไมเราจะต้องตรงนั้นเพราะบอกแล้วมีสามตัวที่เราต้องการได้ตัวนั้นคืออะไรสมมติเป็นสีดําก็ได้เนาะเราต้องการได้ตัวนี้ด้วยไงใช่ป่ะ v v นะครับใช้ความพยายามนิดนึงนะครับอย่ามองว่าโอ้โหมันเยอะเหลือเกินอนาะจารย์ข้อเดียวเยอะขนาดนพอทําคล่องแป,ป๊บเดียวเองครับเชื่ออาจารย์ทาคล้องแป๊บเดียวมองเมองเห็นเลยมุ่งประเด็นให้ได้ก่อนว่าไปที่ตรงไหน นะครับแล้วเราจะรู้เลยอ๋อง่ายทําให้เป,เป็นเป็นค่าแกมมาก,ก่อนต่อ1ลูกบาทกเซนิเมตรมันง่ายแล้วเห็นไหมโอเคนะครับ V ีวอยเท่ากับเท่าไหร่เราได้มา2ตัวแล้วขาด V ีวอยตัวเดียวนะเราจะได้คําตอบเลย V ีวอยตัวนี้ V ีวอยย่อมเท่ากับ V ีทั้ง t o t a ใช่ไหมลบด้วยอะไรลบด้วย Vs ใช่ป่ะ Vs คือตัวนี้ถูกไหมที่อาจารย์วงกลม ตัวนี้เท่ากับอะไรตัวนี้คือ v total หรือเปล่าเพราะฉะนั right. so inations, right. And, so ้นย่อมเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ลบด้วย0.414ใช่ป่ะ vs 0.414นี่ไงที่อาจารย์กำลังขีดอยู่เนี่ยลบด้วย0 4 1 4หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเอาเครื่องคิดเลขลบ1ลบ0.414ออกมาเท่าไหร่ เท่ากับ0.586ใช่ไหมลูกบาทเซนติเมตรใน1ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมีช่องว่างอยู่0.586มีปริมาตรเนื้อดินอยู่0.414มีปริมาตรน้ำอยู่0.549โดยเป็นลูกบาทเซนติเมตรทั้งหมดจบแล้วนะครับได้สตัวตกลงแล้วด้ตัวนี้นะ อาจารย์ขีดสี่เหลี่ยมใหม่นะสี่เหลี่ยมสีดำอ่าตัวหนึ่งตัวเราได้สี่เหลี่ยมตัวนี้ค่อยๆไปเราจะได้เข้าใจด้วยกันอาจารย์อยากให้ทุกทุกท่านมองวิชาซอยเข้าใจตั้งแต่เบสิกนะเพราะเราไปทำงานควบคุมงานทำงานฐานรากอนาคตข้างหน้าบางท่านอยากจะขอภาคีพิเศษท่านจะต้องสอบก็เขียนบางท่านเป็นวิศกรอยู่แล้วสามารถที่จะทำงานแล้วก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เราเคยเรียนกันมาจริงๆ ในช่างหลายท่านก็เรียนกันมาไมอา่อย่าไปท้อกับมันนะครับสู้ๆนะครับได้มา3ตัวแล้วนะหนึ่งาแล้วก็กลับมาดูคำถามเรานะครับอาจารย์ขอขีดขั้นนะแยกหา E โจทย์ต้องการหา E คือ v อ e. เดชท่ากับ VV หารด้วย Vs เาวีง่ายแล้วใช่ไหมง่ายแล้วเนาะเพราะว่าย่อมเท่ากับอะไร VV คือ vv v คือ0ูนย์าแปดหกเงี้ยลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมหารด้วยอะไร vs คืออะไร vs คือ0ูนย์จุหนึ่งสี่ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมครับเอาจุดห้าแปดหกตั้งหารด้วยจุดสี่หนึ่งสี่ออกมาหนึ่งจุดสี่หนึ่งไม่มีหน่วย เรากลับไปดูนะเรากลับไปดูกลับไปดูโจทย์1.41เห็นไหมมีเหลือสีก็ดีเลยเห็นปะ่ะ1.41 1.41เหมือนกันละแต่มันจะเป็นข้อ C หรือข้อดอีเอาเรามาดูกันต่อ,อ,ข,อ, D, ข,อข้อดีนี่โจทย์ข้อนี้ก็คือเราตอบได้ตัวหนึ่งแล้วเนาะตอบได้ตัวหนึ่งละตอบได้ตัวหนึ่งละเราอยากจะทราบ degree of saturation เปลี่ยนสีหน่อยนะครับเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีอ่านี่ก็ได้นะครับ ก็เใช่ไหมครับย่อมเท่าเรารู้นิยามต้องรู้นิยามไงว่าหมายความว่าไง Vwater ใช่ไหมล่ะถ้าจะจำง่ายๆ Degree of Saturation ให้คิดว่า V Void คือโอ่งมีน้ำเต็มเท่าไหร่คือ Vwater ถ้าน้ำเต็ม Vwater ที่เป็นเศษเนี่ยจะเท่ากับ V Void หารกันได้เท่ากับหนึ่งหรือก็คือ100%แต่ถ้าเกิดมันไม่มีน้ำเลย Vwater เป็นศนย์ เอสตัวนี้จะกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น S มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือศูนย์ถึงหนึ่งเท่านั้นนะครับเข้าใจนะทีนี้เราแทนค่าสิครับเอ่จกับว water V water อยู่ไหนนี่ V Water ครับ V water อศูนย์จุดห้าสี่เก้าลูกบาทเซนติเมตรจับหารด้วย V ี o อยล์วก็คือตัวนี้ศูนย์จุด 5 8 6ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมนี่ตัดนี่ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่จับหารจุดห้าหารด้วยจุดห้าออกมาก้าศูนย์นะศูนย เรานิยมตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เอาร้อยคูณหรือก็คือเท่ากับ93.7%ถูกไหมเอาร้อยคูณอ่ะไหมครับดูสิเป็นข้อไหนอ่าตอบครบแล้วเนาะอ่า1.41 9 3เก้าสิบสามจุดเนี่ยใช่ป่ะตอบเป็นข้อดีทั้งหมดเนี้ยนี่คือที่มาที่ไปถ้าเราทำซ้ำบ่อยๆอ,อาจารย์เฉลยให้ดูทีละข้อละข้อ,ขอสนใจข้อไหนเอาข้อนั้นส่งมาให้อาจารย์ดูก็ได้ก็จะ อธิบายวิธีธรรมเราคงไม่ใช้วิธีการท่องควรจะทําความเข้าใจเชื่ออาจารย์ไหนๆก็เราได้ร่ำเรียนศึกษากันมาถึงขนาดนี้เนาะเป็นการพัฒนาวิชาชีพของพวกเรานะครับก็ตอบสมัยก่อนอนาะจารย์เรียนก็ A N S เนาะ A N S ดีใจแต่ถ้าทำนานขนาดนี้เราทำข้อสอบข้ออื่นไม่ทันแน่นอนอใช่ปะเรากา็ต้องฝึกนะครับทำเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้น ในตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอจบเพียงข้อนี้ไว้เพียงแค่นี้ลองดูซิว่าจะเป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยอาจารย์ก็จะได้ทําให้เพิ่มเติมอาจารย์จะทำเนี่ยส่งให้กับอา,อาจารย์ช่างดอยนะครับท่านจะได้เผยแพร่ให้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามาฟังอาจารย์เนาะนะครับมีอะไรสงสัยก็ถามมาขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ